สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่วงเวลาตรงนี้พลังภูผาตะป้องก็กลับมาพบกับทุกท่านช่วงเวลาตรงนี้โดยประมาณนะครับงอบสวยวิจิตรอิฐทนทานมันเทศหอมหวานงามตระการบ้านสงไทยเมืองชัยพระเจ้าตากใช่แล้วครับเพื่อนๆครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอบางปะหันนั่นคือคำที่เรียกว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไทยทุกคนล่ะครับถ้าจะมาที่นี่อำเภอบางปะหันงอบสวยวิจิตรอิฐทนทานมันเทศหอมหวานงานประการบ้านทรงไทยเมืองชัยพระเจ้าตากนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแบบตรงเป๊ะๆ เลยนะครับของอำเภอบางปะหันพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อนๆครับเดิมชื่ออำเภอนครในนะต่อมาในปีพุทธศักราช2460ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นบางปะหันปัจจุบันนี้แหละครับมีอยู่ทั้งหมด17ตำบลนะเนาะก็จะมีบางปะหันขยายบางเหลือสาธงทางกลางบางเพลิงหันสังบางนางราตานีมทับนางบ้านมาขวัญเมืองบ้านหลีโพซับต้นพุทธลาวบ้านตะไนบ้านคลอนั่น17ตำบลก็อยู่กันที่นี่นะครับในเขตของอำเภอบางปะหันซึ่งแต่ก่อนนะครับเพื่อนๆครับสถานที่แห่งนี้ที่ผมมานั่งอยู่ในตรงนี้นั่นก็คือสถานที่ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอำเภอบางปะหันที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสถานที่แห่งนี้ครับวัดที่ผมอยู่ในขณะนี้คือวัดศาลาแดงทำไมถึงเป็นวัดศาลาแดงทำไมผมมาเริ่มต้นตรงนี้ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าบางปะหันไงเพื่อนๆครับตำบลบางปะหันนั้นเดิมนี่เป็นหมู่บ้านของคนมอญเก่าแก่นะครับเป็นหมู่บ้านของคนมอญเก่าแก่พื้นที่แถบนี้จะเป็นมอญก่อนที่จะเพื่อนๆจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะอพยพเข้ามาในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นชุมชนมอญเก่าแก่เลยนะครับตั้งแต่สมัยพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนู่นเลยทีเดียวทำไมถึงรู้ว่าเป็นชุมชนมอญเก่าแก่ก็เพราะว่าบริเวณแถบนี้ครับจะขุดพบเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแบบของมอญนั่นแหละครับคำว่าบางปะหันนั้นเพี้ยนมาจากคำว่าบางประหารครับเพื่อนๆครับคำว่าบางประหารนี่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับก็คือวัดศาลาแดงในปัจจุบันตรงนี้เป็นที่ตั้งของหมู่5เป็นแดนประหารนักโทษครับเป็นแดนประหารนักโทษซึ่งใช้ชื่อสถานที่ตรงนี้เป็นแดนประหารพอเวลาผ่านไปผ่านมายุคต่อมาครับก็เลยเรียกว่าตำบลบางประหารเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครับเมื่อยกเลิกการประหารเขาก็มีการเรียกทางราชการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นตำบลบางประหารนั่นเองครับเพื่อนๆเพี้ยนมาจากคำว่าบางประหารสถานที่เขาประหารชีวิตของทางนี้นะครับไม่ใช่ของกรุงศรีอยุธยานะของทางเนี่ยทางฝั่งนี้ถ้ากรุงศรีอยุธยานะก็จะไปโคกพญาอีกที่นึงนะครับแต่ว่าถ้าทางแถบนี้เป็นแดนประหารเขาจะประหารตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ตรงศาลาเนี่ยศาลาหน้าเมนเนี่ยเนี่ยนะจากศาลาหน้าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแดนประหารเป็นลานประหารนะครับจากสมัยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับโทษประหารชีวิตนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆครับประเด็นที่ผมมาที่บางปะหันในวันนี้นั้นนะครับก็คือว่าก็จะมาดูอะไรหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนอกสนใจผมชอบที่อยากจะมาดูดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยด้วยนะครับก็กะว่าจะฝากซื้อติดไม้ติดมือไปนะครับไม่แพงนะครับดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยหรือจะเป็นจากสารนะครับมอญนะครับงอบเนี่ยงอบเครื่องจักสารต่างๆนี่คุณมาบางปะหันแล้วคุณไม่ซื้อเครื่องจักสารถือว่าโอ้โหมาไม่ถึงอยุธยานะดังไปทั่วโลกนะครับจักสารโครงงอบเนี่ยแหมทำสวยจริงๆนะครับ
ติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้อย่างผู้หลักผู้ใหญ่ในประทับใจแน่ๆในเขตของบางปะหันอิฐมอนที่นี่ถือว่าลือลั่นสนั่นประเทศเหมือนกันนะครับอิฐมอนที่บางปะหันนี่และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมมาก็คือว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าครับได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่ทางด้านถนนทางหลวงหมายเลข32เอเชียขาขึ้นนครสวรรค์นั่นแหละครับใต้สะพานลอยคนข้ามยังเยื้องกับโรงพยาบาลบางปะหันนั่นแหละครับรถบรรทุก6ล้อ Isuzu ELF สีน้ำเงินครับ840689นครปฐมเสียหลักพุ่งชนกับตอหม้อสะพานลอยคนข้ามตู้มโอ้ยติดคาซากเลยอะภาพที่ผมส่งให้ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับภาพข่าวนั่นแหละครับลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถที่จะดูที่ภาพข่าวที่ผมได้ส่งไปให้เพื่อนดูก่อนหน้านั้นแล้วจะเป็นภาพรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผู้ที่บาดเจ็บก็คือคุณสำลิดบรรณสารนะครับอายุ29ปีบ้านอยู่กาฬสินธุ์นั่นเองนั่นแหละครับก็ถือว่าบาดเจ็บถึงขนาดว่าต้องงัดต้องแงะกันเลยนะครับสาหัสเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราไปตรงสถานที่เกิดเหตุกันดีกว่านะครับว่าน้องเขาขับมายังไงนะครับจนกระทั่งว่าไปเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งท่านสจ.วิทยาท่านก็มาก็รถติดด้วยนะครับสจ.ช่วงนะรถติดนะมากรุงเทพมหานครแล้วก็เจอรถติดพอดีเลยเขาก็กู้รถกันนะครับนะท่านสจ.ช่วงนะก็ขอแสดงความสมน้ำหน้าไปยังท่านสจ.ช่วงด้วยนะครับที่รถติด นี่เป็นอบต.นะครับเพื่อนๆครับอบต.บางปะหันนะครับวัดสารแดงกับอบต.บางปะหันนี่พื้นที่เดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องชิดซ้ายหน่อยนะครับชิดซ้ายหน่อยนะครับอ๋อพี่ก็ชิดให้อ๋อรถอบต.นะครับนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนนะครับบ้านผมเรียกถนนนะครับบ้านท่านเรียกอะไรล่ะคงจะเรียกเหมือนกันละมั้งครับถนนเขาก็เลยถนนกันทั้งนั้นตะป้องข้างหน้านี่จะมุ่งหน้าไปยังออกไปลพบุรีได้นะครับออกไปลพบุรีได้ทะลุออกไปลพบุรีข้างหลังผมนี่ก็จะไปนครหลวงนะครับคันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้านะครับผมไม่ได้ไปข้างหลังนะครับผมไปข้างหน้าสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าท้องทุ่งแถบนี้นี่บางปะหันนี่เป็นชายแดนนะครับการติดต่อในสมัยก่อนที่จะติดต่อออกไปยังทางด้านของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเขาจะใช้แม่น้ำป่าสักในการติดต่อนะครับแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีสองสายนี่แหละครับในการที่จะติดต่อถึงกันและกันสังเกตว่าบ้านในสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆครับริมแม่น้ำนี่เขาจะหันหน้าเข้าหาแม่น้ำพอถนนมาเสร็จแล้วปุ๊บนี่จึงไม่แปลกใจแล้วครับว่าพอจากถนนลงไปยังบ้านคนในปัจจุบันนี่นะครับโผล่เข้าไปแล้วเจอครัวเลยก็เพราะสมัยก่อนนะครับเดินทางกันทางน้ำนะครับไม่แปลกใจนะครับว่ามาทีไรแล้วก็เห็นแต่ครัวลงถนนไปแล้วแทนที่จะเป็นห้องรับแขกเป็นห้องรับครัวไปซะซ้ายมือครับนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นเข้าไปทางตลาดบางปะหันขวามือนี่ก็จะไปนิคมอุตสาหกรรมได้นะครับสหรัฐนครที่ปีพุทธศักราช2554น้ำท่วม3เสาไฟฟ้านึกสภาพดูเถอะครับขวามือที่นั่นนะครับที่จะไปสหรัฐนครนะนิคมนั่นนะน้ำท่วม3เสาไฟฟ้าแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่ฟื้นเลยครับนิคมนี่ถึงขนาดว่าไปไม่เป็นเลยไปไม่ถูกทางเลยไม่ฟื้นเลยนะครับน้ำท่วมลึก3เสาไฟฟ้ากันนึกสภาพดูไม่ใช่เสาไฟฟ้าที่ล้มลงแล้วมันเรียงๆกันไม่ใช่นะครับตั้งโดเดนี่แหละยังกระสะดือทะเลเลยคันนี้ผมจะไปยังจุดเกิดเหตุนี่เดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่ต้องเลี้ยวบังคับเลี้ยวซ้ายไปนะครับถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นทางไปเชื่อมต่อ357ได้นะครับถ้าตรงไปเนาะทะลุออกเป็นทางเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาไปออกทางด่วนบางปะอินได้แล้วไปยังไงเนี่ยไปซ้ายหรือไปขวาไปหน้าไปหลังอันนี้กลับรถแล้วบ้าง
กลับบ้านไปทางซ้ายครับเดี๋ยวๆๆบ้านอยู่ในเมืองมันจะให้รู้ทุกตรอกทุกซอกทุกซอยได้ไงมันก็ค่อยๆดอแดะดอแดะไปเรื่อยๆล่ะครับเพื่อนๆครับเจอป้ายแล้วนะครับไปทางขวานะครับไปทางขวานะครับก็คือจะไปสายเราจะไปทางอ่างทองนั่นเองนะครับปทุมธานีบางบัวทองนี่ก็ขึ้นทางยกระดับนี้ได้นะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าไปซ้ายสุดนั้นก็จะเข้ากรุงเทพมหานครครับออกไปทางรังสิตนะครับถนนทางดีนะครับถนนทางดีสมัยก่อนนี่ก็จะมีทางด่วนเก็บคือตามกฎเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาเนาะเงินกู้สมัยนั้นนะครับเงินกู้มาเนี่ยถนนมาสร้างถนนทางซุปเปอร์ไฮเวย์อย่างนี้เนี่ยข้อกำหนดในเงินกู้เลยคือต้องเก็บตังค์ครับต้องเก็บตังค์เขากลัวว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายไงพอมาถึงยุคท่านรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชนะครับท่านคมนาคมนะหรือท่านอีกท่านหนึ่งใครอะพรรคพลังธรรมอะวินัยของท่านวินัยใช่ไหมวินัยท่านยกเลิกครับยกเลิกนะครับเดี๋ยวนะครับไปทางไหนต่อเนาะเดี๋ยวนะครับยกเลิกทางด่วนต่างๆออกหมดเลยนะครับทางด่วนที่จะเก็บ5บาท10บาท20บาทที่เราไปกู้เงินก็มาสร้างถนนสายนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบกระเทือนมากคราวนี้รัฐบาลในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็สั่งยกเลิกทุกด่านเลยนะครับแถบนี้นะครับก็เลยทำให้เป็นด่านร้างไปเลยนะครับเป็นด่านร้างแต่ก็ดีครับเพราะมาอย่างนั้นแล้วโอ้ตาย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 เสียยุบเสียยับแล้วครับก็ถือว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับไปทางไหนต่อเนาะตามคันนี้ไปก็แล้วกันหงทองโอ้หงทองหงทองเหล้ายี่ห้อไหนก็เหมือนกันแหละครับเพื่อนๆครับจะเป็นเหล้าจะเป็นเบียร์นะจะเป็นหงทองจะเป็นแม่ของจะเป็นชีวาสหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เถอะครับนะแบ็คเลเบิลเลดเลเบิลเหล้ายี่ห้อไหนไม่สำคัญหรอกครับรสชาติมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมันจะอร่อยไม่อร่อยนี่มันอยู่ที่คนที่นั่งกินด้วยนะครับเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนกับทะเลอ่ะที่ไหนมันก็เหมือนกันทั่วโลกอ่ะทะเลภูเขาเหมือนกันหมดอ่ะมันจะสวยไม่สวยอยู่กับคนที่เราไปด้วยนะครับเหล้าเหมือนกันมันจะอร่อยได้ยังไงล่ะครับต่อให้เป็นชีวาต่อให้เป็นแบ็คเลเบิลมันจะอร่อยได้ยังไงล่ะครับกินไปละขัดคอกันไปคนหนึ่งพูดเรื่องนึงไอ้คนหนึ่งก็มาเรื่องนึงไอ้นี่ไม่อร่อยแล้วไม่สนุกแล้วครับเขาว่าไปตามเรื่องตามราวนะครับข้างหน้านะครับทางซ้ายมือนี่จะไปทางอ่างทองแล้วก็จะขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางเหนือทางขึ้นไปนครสวรรค์นะครับโอ้ทางดีมากไปจนกระทั่งถึงนู่นเชียงมงเชียงใหม่เลยนะครับทางอย่างนี้ดีมากครับก็จะมีทางกำแพงเพชรที่ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จตะปุ่มตะป่ำพอสมควรนะครับตะปุ่มตะป่ำหรือตะปุ่มตะป่ำนั่นแหละเข้าสู่สายเส้นทางสายเอเชียแล้วนะครับเส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์นะครับตรงไปข้างหน้าครับเพื่อนๆครับตรงไปข้างหน้านะครับนั่นก็จะเป็นเส้นทางหลายๆที่เขาบอกว่าเป็นที่ชัยชนะสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกต้องแล้วล่ะครับตกลงโตโยต้าคันสีแดงนี่เขาจะยังไงล่ะครับเนี่ยทำไมเขาขับรถยังกระเต่าขาหักอย่างเงี้ย3เดือนจะถึงลำปางไหมเนาะขับรถอย่างเงี้ยเฮ้ยช้าจังพี่ไม่หูยยังกระเต่าเป็นอัมพฤกษ์
ไปช้าสาเหตุที่ว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายชัยชนะสุดท้ายของพระเจ้าตากนั่นก็เพราะว่าที่บางประหันที่ค่ายโพสามต้นนั่นแหละครับแม่เดี๋ยวผมจะเอานี้ให้ละเอียดเลยดีกว่าครับโพสามต้นนี่ผมถือว่าเป็นสุดยอดของการรบเลยนะครับที่บอกว่าตีทุบหม้อข้าวหม้อแกงเมืองจันทบุรีนะผมว่าตรงนี้นะโอ้สุดยอดกว่าเลยสุดยอดกว่าเลยครับนะคือที่มั่นสุดท้ายล่ะแพ้ชนะไม่รู้ล่ะนะแต่ถ้าแพ้ก็คือจบแต่ถ้าชนะแล้วก็เป็นประเทศไทยพระเจ้าตักสินมหาราชทำได้ครับอาโพสามต้นเลยมาแล้วเนาะเลยมาแล้วทั้งข้าวโพสามต้นนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นป่าโมกนะครับป่าโมกเข้าไปวัด400นะครับบ้านชัยยามิชัยเนี่ยเข้าซ้ายไปเนี่ยวิ่งตรงไปแล้วก็ถึงก็จะเห็นหลังคาบ้านชัยยามิชัยนั่นแหละครับวัด400อ่างทองวิเศษชัยชาญซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับฮะแล้วถึงหรือยังอ่ะเดี๋ยวโรงพยาบาลบางประหันเลยมายังอ่ะเลยมาแล้วมั้งอ้าวเลยมาแล้วครับสะพานเลยมาแล้วนะครับเอ๊ะไปข้างหน้าฮะหรือจะเป็นข้างหน้าไปดูหน่อยสิเห็นสะพานลอยอยู่ข้างหน้าอย่าถือสาครับเพื่อนๆครับนะเด็กในเมืองนะครับเด็กในเมืองพอมาต่างจังหวัดแล้วอย่างนี้ทุกทีอ่ะเด็กในเมืองเนี่ยหลงทิศหลงทางแถบนี้จะอิดนะครับอิดก็จะดังมากนะครับแล้วก็บ้านทรงไทยนะครับมีเยอะแยะแต่ไม่หมดใครอยากจะสร้างบ้านทรงไทยซ้ายขวานี่แหละครับนะครับใครจะสร้างบ้านทรงไทยนะครับก็มาติดต่อได้แถวนี้นะครับเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับบ้านทรงไทยนะแล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบยังไงก็ว่ากันไปนะครับสะพานลอยนี้หรือเปล่าเหรอไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่นะครับคงเลยมาแล้วล่ะครับเพราะว่าสะพานลอยนี้แล้วก็คงจะหมดสุดแขตของพระนครศรีอยุธยาแล้วล่ะครับคงจะเป็นสะพานลอยแรกเมื่อสักครู่นั่นแหละครับนะครับที่ผ่านมานี่ก็คือสัญลักษณ์ของพระนครศรีอยุธยานะครับเจดีย์สามองค์นี่แหละครับนะครับแต่ครับนะเป็นสัญลักษณ์ของเขตข้างหน้าก็คงจะเป็นเขตของอ่างทองแล้วล่ะครับสรุปแล้วก็คือว่าไม่เห็นนะครับสาเหตุที่ไม่เห็นเพราะว่าขับเลยมานะครับขับเลยมาก็ขอประทานอภัยด้วยกันแล้วกันจุดเกิดเหตุที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดนะครับก็ขอกลับลาเพื่อนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกลับรถตรงนี้ดีกว่าครับไปได้ไหมไปได้ไหมกลับรถตรงนี้ดีกว่านะครับนะครับไปได้ไหมแอนกลับบ้านแล้วครับนะครับกลับบ้านแล้วครับก็มีอะไรก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างนี้ตลอดนะครับมาขับรถใต้สะพานนี่แหละครับเป็นลำรางสาธารณะนะครับโอ้ถนนนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารนะครับเหมาะมากนะครับได้ไหมนะรถเราสูงเท่าไรสองไปซ้ายก่อนดีกว่าน่าจะได้นะครับความสูงนะครับน่าจะได้เนาะรถเรามันสูงสองพอดีของเขาก็พอดีนะครับกับรถใต้สะพานตรงนี้สถานที่แห่งนี้ในช่วงสงครามของพระเจ้าเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆครับถ้าไปทางซ้ายหน่อยอาจจะน่าจะมีสมรภูมิอีกสมรภูมินึงนะครับที่พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาแล้วก็ทางด้านของเจ้าบุญทิ้งนะครับเจ้าบุญทิ้งนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นสมรภูมิเชียงใหม่ที่เจ้าบุญทิ้งออกมาตอนมาตั้งรับเป็นตั้งค่ายตั้งรับในสมัยของพระเจ้าพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตรงนั้นก็เคยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วนะครับเป็นสมรภูมิกลับลาเพื่อนๆตรงนี้ก่อนละครับพรุ่งนี้พบกันนะครับ
วันนี้ทิ้งท้ายด้วยคำว่าขับรถไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่าใจลอยนะป้องจ้ากลับลาแล้วครับ